สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้จะแกงไก่นะคะเพื่อนๆดิฉันมีไก่เหนียวอยู่นะคะเวลาทานแล้วหนังจะกรึบๆเลยนะคะแล้วดิฉันจะใส่ตีนไก่ด้วยนะคะเห็นไหมคะดิฉันจะแกงป่าไก่สมุนไพรนะคะดิฉันก็จะใช้นะคะพริกแดงนะคะพริกแกงแดงประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะมีข่ามีใบโหระพามีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้กระชายนะคะอันนี้ใส่พริกจินดาเลยค่ะใส่ไปทั้งเม็ดเลยนะคะแกงป่าไก่สมุนไพรนะคะแล้วก็ดิฉันก็ปรุงด้วยผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆแกงป่าไก่เหนียวสมุนไพรค่ะไปดูกันเลยค่ะผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะดิฉันใส่พริกแกง3ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าแกงเยอะนะคะแกงไก่1ตัวเลยค่ะก็ใช้น้ำมันผัดธรรมดานะคะไม่ใส่กะทินะคะเมื่อผัดพริกแกงหอมแล้วนะคะก็ใส่ไก่เข้าไปเลยค่ะตีนไก่นะคะใส่เลยค่ะใส่หมดเลยนะคะใส่จุกๆเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะคะผัดค่ะผัดให้ไก่หอมเลยนะคะยังไม่ปรุงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องเคี่ยวไก่ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาปรุงนะคะดิฉันจะใส่น้ำเข้าไปเลยนะคะเคี่ยวค่ะเคี่ยวให้ไก่นุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเวลาใส่สมุนไพรแล้วจะน่ารับประทานมากเลยนะคะตอนนี้ดิฉันเคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะก็จะปรุงเลยนะคะใส่น้ำปลาประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสนะคะกระชับรสชาติหน่อยค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็จะใส่เลยนะคะกระชายค่ะตะไคร้ค่ะชักเข้าป่าลึกแล้วนะคะเพื่อนๆมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะตามด้วยข่านะคะเพื่อนๆใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็ฉีกๆนิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมนะคะเคี่ยวต่อเลยค่ะให้หอมสมุนไพรเลยนะคะตอนนี้ตีนไก่ก็ยังไม่เปื่อยนะคะเคี่ยวต่ออีกสัก20นาทีนะคะมีแต่สมุนไพรนะคะเพื่อนๆน่ารับประทานมากเลยค่ะถ้าอยู่เมืองไทยก็จะได้ทานข่าวอ่อนๆนะคะแต่ที่นี่ก็อ่อนบ้างแก่บ้างนะคะปนๆกันไปค่ะใบมะกรูดดิฉันก็จะใส่เลยนะคะส่วนโหระพาเดี๋ยวดิฉันจะใส่สุดท้ายนะคะพริกนะคะใส่ทั้งเม็ดเลยค่ะเพื่อนๆน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆไก่เหนียวนี่อร่อยนะคะดิฉันชอบค่ะก็จะเคี่ยวต่อนะคะจนกว่าตีนเราจะเปื่อยนะคะสมุนไพรเราก็จะนัวเนียไปกับไก่นะคะนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้แกงป่าไก่เหนียวสมุนไพรนะคะสมุนไพรล้นๆเลยค่ะเพื่อนๆเคี่ยวต่อนะคะอีกสัก15นาทีถึง20นาทีมาดูกันอีกรอบนะคะให้ตีนไก่เราเปื่อยเลยนะคะชิมค่ะว้าวแซ่บค่ะเพื่อนๆดูสิคะแกงป่าจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆอุ้ยแซ่บมากเลยค่ะหอมตะไคร้นะคะหอมใบมะกรูดนะคะข่านะคะกระชายนะคะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆดิฉันชอบหนังอย่างนี้นะคะดูสิคะเพื่อนๆหนังเขาจะกรึบๆเลยนะคะอร่อยค่ะเคี่ยวต่อนะคะเคี่ยวให้ไก่นุ่มอีกนิดนึงค่ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บนะคะเพื่อนๆแต่ดิฉันก็จะใส่ซอสผัดพริกของดิฉันเพิ่มไปอีกหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันทำไว้นะคะดิฉันเคยทำลงคลิปไว้เมื่อไม่นานนี้นะคะซอสพริกสดนะคะที่เราผัดไว้กับพริกแล้วก็ใบโหระพานะคะก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะให้เผ็ดจุกๆเลยค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะเมนูนี้เผ็ดจริงๆค่ะเพื่อนๆเผ็ดร้องไห้เลยค่ะอยากทานแบบนี้นะคะอากาศหนาวๆทานอาหารเผ็ดๆเผ็ดแซ่บๆอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะดิฉันใส่ไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ซอสผัดพริกเข้าไปนะตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะคะรอเคี่ยวให้ไก่เราเปื่อยนะคะให้ไก่เรานุ่มให้ตีนไก่นี่นุ่มเลยนะคะเคี่ยวต่อค่ะแกงป่าไก่เหนียวนะคะสมุนไพรค่ะเคี่ยวให้สมุนไพรนี่หอมเข้าไปในเนื้อไก่เลยนะคะ
ก็อีก10นาทีมาดูกันนะคะเพื่อนๆไก่1ตัวเต็มกระทะเลยนะคะเพื่อนๆทำทีนึงก็เก็บไว้ทานได้นะคะสามารถใส่กล่องทัปเปอร์แวร์หรือว่าใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็เก็บใส่ฟรอสเซ่นได้เลยค่ะเวลาจะทานก็ออกมาทานนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมคลุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะตอนนี้ดิฉันก็เคี่ยวไป1ชั่วโมงหน่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันชิมครั้งสุดท้ายนะคะแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆชิมแบบติดหนังแบบนี้เลยนะคะเผ็ดมากเลยค่ะเพื่อนๆลองชิมเลยนะคะไก่นุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆหนังก็จะกรุบกรับกรุบกรับนะคะอร่อยค่ะหนังไก่อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะชิมแล้วอยากชิมอีกเลยนะคะไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้มันหนังไก่แบบไม่มีมันเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นหนังไก่แก่นะคะที่นี่เขาเรียกไก่เหนียวนะคะเป็นแม่ไก่อะค่ะสุดท้ายเลยนะคะดิฉันจะใส่โหระพาเข้าไปเลยค่ะถ้าอยู่เมืองไทยก็กะเพรานะคะแซ่บๆค่ะตอนนี้น้ำก็จะขลุกขลิกแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนตีนไก่นี่เปื่อยแล้วนะคะไก่เหนียวก็หนังกรึบๆแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแซ่บค่ะแซ่บมากมากค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆพอไก่นุ่มแล้วเราก็ปิดแก๊สได้แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะอาหารแซ่บๆอร่อยด้วยนะคะทานแล้วไม่เบื่อนะคะดิฉันก็จะจบคลิปในกระทะนี้เลยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะฝากไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆของอร่อยอร่อยนะคะแซ่บๆนัวนัวเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากทานอาหารแซ่บๆนะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆทำแล้วติดใจแน่นอนค่ะแซ่บๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆไปเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ